รอดไม่โดนจับศึกพระอวดชีวิตหรูสะอื้นแจงปมส่งไฮโซซื้อกำไรราคาหลักแสนทางด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังได้ทราบข่าวเมื่อเช้าแล้วและได้มีการเรียกพระคนดังกล่าวมาว่ากล่าวตักเตือนและบันทึกถ้อยคำทำทันบนไว้ว่าหากมีพฤติกรรมดังกล่าวอีกจะให้สึกออกจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์ยืนยันว่าทางวัดไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดส่วนทางด้านพระรูปดังกล่าวได้ชี้แจงว่าตนรู้สึกเสียใจมากกับข่าวที่ออกไปในบางส่วนซึ่งมันก็ไม่จริงเพราะตนไม่เคยบอกกับใครว่าเป็นเลขาวัดดังตามที่ปรากฏข่าวตนไม่ได้มีเจตนาไม่ดีทั้งนี้ตนอยากขอโทษชาวพุทธทุกคนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหลังจากนี้ตนจะไม่ทำอีกเพราะที่ทำไปนั้นตนรู้เท่าไม่ถึงการ